รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมารอรับใครมารอรับใครนี่พูดถ้าจะให้ดอกไม้เจ๊สองคนก็เอามาเลยพร้อมไม่ใช่ของสองเจ๊แน่นอนเลยครับตอนนี้เรามารับน้องใหญ่ใหญ่รอรับยาย่าเพราะว่าน้องยาย่าเนี่ยนะคะเขาเทคิวมาให้เพื่อแบบจะมาเยี่ยมเอ้ยมาให้ก่อนดีกว่าไปเร็วไปเร็วมาใครจะเปิดใครจะเปิดหนูเปิดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเขาเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกันได้นะตลาดสดพระรามสี่ยาย่าค่ะยาย่าค่ะซุปตามาเราต้องไปเข้าแถวด้วยไปเลยรอรับไปโอ้โหนี่ไงพวกเราขอต้อนรับน้องยาย่ายาย่ารู้สึกยังไงนั่นดิแค่รู้สึกแบบอย่าเรียกเลยนะคะขอร้องทำเป็นเล่นไปมีส่วนคล้ายท่านผู้ชมแต่น้องชอบมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมเขาก็แซวตัวเขาเองไงว่าเขามาไกลมากตอนนี้สมัยก่อนคุณหน้าเหมือนยุงอ่ะมันชอบอ่ะจะบ้าไม่น่ารักอ่ะบ้าเหมือนยุงคืออะไรนี่คุณมาไกลมากจริงๆเองก็เป็นคนเขียนเองเลยนะว่าเขามาไกลมากแล้วสมัยก่อนคิดว่าไม่เห็นเลยนี่ตอนหน้าเหมือนยุงแล้วรูปล่าสุดคือเข้าพิธีวิวาเข้าพิธีมั่นอ๋อมั่นอันนี้มั่นแสดงว่ามั่นมานานแล้วที่มั่นมาประมาณ8ปีแล้วค่ะนี่แม่บ้านมือใหม่ตอนนี้ทำอะไรกับสามีไปบ้างละฮะทำอะไรกับสามีไปบ้างทำกับข้าวไหมอ๋อกับข้าวไม่ได้ทำเลยค่ะดูแลบ้านไหมไม่ได้ดูแลเลยค่ะโอ้ยงั้นเจ๊จะส่งหนูเล็กไปทำอาหารแบบประหยัดไปสมัยนี้ข้าวของมันแพงใช่ไปอันนี้เลยเงินเราเก็บไว้เออแล้วก็ทำอะไรถูกๆให้ผัวกินโอ้ดีมากค่ะแถวบางกอกน้อยตลาดบางกอกน้อยโอเคไหมไปถูกไหมถ้าฟังพี่หนูเมียวอธิบายทางไม่ถึงแน่นอนคือตั้งต้นจากยศจะส่งน้องไปเลยไปเลยค่ะไปเลยไม่ต้องอธิบายถูกส่งมาเป็นแม่สีเรือนให้รู้จักประหยัดและอดออมแถวตลาดบางกอกน้อยแยกพระนกงานนี้หนูเล็กแอบวิบๆค่ะโอ้โหให้มา10บาทแล้วมันจะพออะไรล่ะกากะเอาหอนค่ะมีอะไรบ้างคะกะเพรากับหมูหวานนะคะอ๋อมีหมูหวานกับกะเพราจ้ะได้แล้วค่ะนี่ป้าคะไม่ต้องทอนค่าเหลือ10บาทมันไม่เอาโอ๊ยตายแล้วเธอ15บาทนะจ๊ะอันนี้15บาทเหรอคะจ้ะเฮ้ยจริงเหรอคะเนี่ยเห็นอยู่ชัดๆเลย15บาทมีที่ไหนเลยแบบนี้ในโลกถ้าเราขายถูกขนาดนี้ทำไมเราไม่แจกเลยอะคะโอ้โหป้ายังไม่รวยอะลูกถึงกับอึ้งเลยใช่ไหมคะพ่อปะเตี้ยกับลุงระเจ้าของร้านข้าวบึ้งจิตใจดีตั้งอกตั้งใจขายข้าวกระเพราหมูไก่ที่ข้าวเยอะกระเพราแยะในราคาแค่15บาทเท่านั้นเองลองเลยค่ะเป็นไงคะจะบอกว่าอร่อยกว่าที่ราคา45บาทอีกลุงรักกับป้าเตียเนี่ยขายมานานกว่า25ปีแล้วล่ะค่ะโดยจะเช่าแผงในตลาดบางกอกน้อยขายตั้งแต่บ่าย2โมงยาวไปจนถึง4ทุ่มโน่นและร้านข้าวบึ้มข้าวบึ้มเนี่ยมาได้ยังไงก็ข้าวเยอะก็วัยรุ่นเรียกบึ้มเลยเงี้ยวัยรุ่นก็เรียกข้าวบึ้มแล้วเมื่อก่อนขายห่อเท่าไหร่อ่ะ8บาทเริ่มมาจาก8บาทห่อละ8บาทครับแล้วมันเป็น10บาท12บาทแล้วก็มา15บาทขึ้นมาเรื่อยๆอยู่15บาทตอนนี้20ปีแล้วก็ยัง15บาทของทุกอย่างมันก็ขึ้นแล้วป้ามีเคล็ดลับยังไงถึงจะแบบทำให้เราได้กำไรซื้อในราคาที่มันถ้าเป็นต้นทุนได้ก็ดีเนาะซื้อเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะซื้อยกลังมันจะได้ถูกกว่าขวดเนี่ยพวกข้าวก็ยกกระสอบหมูไก่ก็ประมาณเกือบ100โล80ถึง100โลเริ่มแรกเราต้องทำยังไงก่อนบ้างคะครับใส่กระเทียมใส่น้ำมันก่อนแล้วครับแล้วก็ใส่กระเทียมน้ำมันหอยน้ำมันหอยนี่ดีปรี
พริกแต่บ้านดีบรีอันนี้พริกเผาครับพริกเผาใส่ทำไมคะกะเพราให้มันหอมครับนี่คือสูตรเด็ดของเขาใส่พริกเผาลุงร้าจะใช้ทั้งหมูและไก่ในการทำผัดกระเพราทำไมต้องใส่สองอย่างคะเพื่อไก่ราคาจะถูกกว่าหมูก็จะได้ขายได้จะได้ราคาจะได้เยอะๆคนจะได้กินอิ่มๆประหยัดได้ด้วยโอ้ว้ายไฟแม่ต้องข้อมือดีๆอย่างลุงระนี่แหละค่ะถึงจะอร่อยผัดจนหมูสุกจากนั้นก็ใส่กระเพราลงไปเลยโอ้ยใส่เยอะครับมันผัดไม่ได้มันหนักจัดการให้ครับนี่คือเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วครับเสร็จก็ตักโปะข้าวสวยร้อนๆก่อให้สวยงามเลยนะจ๊ะเธออะไรที่หนูเล็กทำไม่ได้ไม่มีนี่ได้ละเละนิดนึงอ่าเรียบร้อยเชิญเลยค่ะ15บาทค่ะ15บาทวันนี้พี่นะกะเพราหมูไข่ดาวครับมีไข่ดาวด้วยเหรอคะก็เนี่ยครับมีไข่ดาวครับไข่ดาวอยู่น้อยอีกแล้วเพิ่มไข่ดาวเท่าไหร่คะ5บาทครับไข่ดาว5บาทไข่ดาวของละ5บาทก็เป็น20บาทแต่ว่าวันนี้เราขึ้นเป็น30นะคะพูดแบบนี้ลุงรักแกเคืองเอานะคะเพราะยังไงก็ไม่ขึ้นราคาค่ะถึงขนาดเคยทะเลาะกันเรื่องนี้มาแล้วนะป้าคะจ้าขายมาประมาณ20ปีแล้วเนี่ยเคยคิดจะขึ้นราคาไหมอยากขึ้นเหมือนกันนะลุงอ่ะอ๋อคือเราเคยขึ้นแล้วใช่คุยกันแล้วลุงเนี่ยแหละเนี่ยไม่ยอมขึ้นไม่ยอมขึ้นลูกค้าเห็นใจลูกค้าจริงเหรอแต่ป้าบอกเราก็เต็มที่เหมือนกันนะเขาบอกไม่เป็นไรเราอยู่ได้ลูกค้ามาซื้อเราทุกวันซื้อบ่อยๆซื้อเยอะๆสุดท้ายป้าก็ต้องยอมลุงแกละค่ะและยังคงขายแค่15บาทอย่างแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงถามจริงๆค่ะลุงกับป้าได้อะไรคะเนี่ยเราก็ขายพอเราอยู่ได้เนาะเราอยู่ได้เราอยู่ได้อะไม่อยากรวยหรอคะก็อยากรวยปกติทั่วไปนะแต่ไม่รวยก็ไม่เป็นไรนี่ลูกค้าอิ่มป้าขายได้คือเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้สบายใจแต่ป้าเราแบบเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้เราอยู่ได้สบายใจท่านผู้ชมมันเยอะมากจริงๆ15บาทเรานั่งเคลียร์ไปเคลียร์มายังงงเลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะกินหมดได้ยังไงเราเวลาเสิร์ฟใช้ข้าวถ้วยนี้ปกติมันก็กลมๆเล็กๆแล้วนั่นแน่นเลยนะเหมือนหมูมันลอยมาให้แกฟรีๆได้เลยขายแค่นี้แล้ววันนี้มาไม่ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าลูกค้าเยอะมากลูกค้าเยอะไม่ต้องการที่จะให้ลูกค้าผิดหวังหรือว่าพลาดรอใช่เดี๋ยวมาแล้วไม่เจอเขาขายไม่มีวันหยุดเลยเอาน่ะต้องบอกเลยว่าร้านนี้คือสวรรค์ของคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยจริงๆค่ะก่อนที่จะไปพักค่ะเราไปดูมิกเบนซ์คู่รักเจ้าปัญหาที่วันนี้เขาเจอเรื่องใหญ่เพราะว่าสาวเบนซ์เนี่ยดันลืมติดน้ำหอมจะไปขึ้นเครื่องบินแล้วเรื่องนี้หนุ่มมิกเขาจะช่วยแก้ปัญหายังไงไปดูกันค่ะเครือข่ายความสุขส่งสุขส่งยิ้มสนับสนุนโดยไปรษณีย์ไทยนี่ดีนะพี่เราไปทำงานต่างจังหวัดกันแค่2วันไม่งั้นคิดถึงลูกแย่เลยเนาะว่าแต่หนูเอาของมาครบไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมจ๊ะไม่ลืมอ่ะหนูเอาน้ำหอมติดกระเป๋ามาด้วยเขาไม่ให้เอาขึ้นเครื่องใช่ไหมต้องทิ้งใช่ไหมเนี่ยเพิ่งใช้นิดเดียวเองเสียดายอ่ะก็ไม่เห็นต้องทิ้งเลยถ้าใช้บริการเครื่อง APM ส่งน้ำหอมกลับบ้านแค่นั้นก็สิ้นเรื่องสะดวกมากเพราะที่สนามบินสุวรรณภูมิมีเครื่อง APM ให้บริการฝากส่งไปรษณีย์อัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงในราคาประหยัดครับอำนวยความสะดวกให้คนที่จะส่งของในชั่วโมงเร่งด่วนหรือเอาสิ่งของที่ติดตัวขึ้นเครื่องบินไปไม่ได้ส่งกลับไปที่บ้านได้ผ่านบริการ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียนครับฮะเรียบร้อยสะดวกดีเนาะอะไรที่ขึ้นเครื่องไม่ได้ก็ส่งกลับบ้านซะเลยใช่นี่พี่ลืมอะไรปะเนี่ยลืมหัวใจไว้ที่นู่นไปถึงเครื่องได้แล้วสนับสนุนโดยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยตลาดสดพลังเสียง